แล้วไปดำเนินคดีท่านพลเอกประจุลก็จะแสดงว่าการเมืองก็ไม่มีนะเรื่องซื้อขายตำแหน่งครับใช่ไหมครับหรือว่าตำแหน่งการตำรวจแห่งชาติก็ไม่มีบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ผมคุยเห็นคุณประวิตรออกมาให้สัมภาษณ์บอกไม่มีการซื้อขายอาจจะมีคนตกเบ็ดบ้างครับใช่ไหมคุณทำหน้าที่คุณไม่ไปจับให้ได้อะไรคนตกเบ็ดจะเป็นใครครับถูกไหมครับต้องจับให้ได้สิผมก็พอมีข่าวเรื่องนี้ผมก็หาข้อความมาดูที่ท่านพลเอกประจุลเนี่ยท่านไลน์เข้าไปข้อความว่าไงเนี่ยวันนี้ผมก็เอามานะครับข้อความมีสั้นๆห้าบรรทัดสั้นๆเนี่ยห้าบรรทัดนะครับห้าบรรทัดนะฮะห้าบรรทัดนั้นบอกแต่ตอนนี้ทหารแก่มีอำนาจบุกเล็บบางนายทุจริตเกือบทุกโครงการครับนะร้อยตำรวจเอกเป็นสารวัตร1ล้านเป็นผู้กำกับ5-7ล้านผู้การ8-10ล้านสงสารนายกตู่มีการซื้อขายตำแหน่งที่แพงที่สุดครับใช่ไหมครับเอานี้ข้อความไม่ได้บอกมีพลเอกนายทหารยศพลเอกที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับเพียงแต่บอกว่ามีทหารแก่มีอำนาจบางนายทุจริตทุกโครงการครับหมายถึงใครอ่ะหมายถึงใครครับครับคุณประวิตรก็ไม่ใช่ผู้เสียหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไปคิดกันเอาเองใช่ไหมครับเขาไม่ได้บอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซื้อขายตำแหน่งครับใช่ไหมครับก็ไม่ได้บอกผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซื้อขายตำแหน่งเห็นคุณประวิตรออกมาโอ้ยอย่างนี้เนี่ยมีศักดิ์ศรีกันถูกไหมครับต้องดำเนินคดีครับใช่ไหมผบ.จักรทิพย์ก็ออกมารับลูกเลยครับลำพังผบ.จักรทิพย์ก็ไม่กล้าที่มายุ่งหรอกเพราะเราพูดจริงๆอย่างพลเอกประจุลก็รู้ว่าท่านเคยเป็นทศท่านประธานองคมนตรีใช่ไหมครับแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยคุณประวิตรคุณประยุทธ์หรือใครจะไปพบป่าเนี่ยอยู่ดีเดินเข้าไปพบได้ไหมครับก็ไม่ได้ก็ต้องประสานคุณประจุลเนี่ยเรื่องนี้พูดแค่นี้กลายเป็นศัตรูกันแล้วหรือว่าเป็นหรือว่าตัวเองกินปูรองทองเนี่ยครับใช่ไหมเป็นกรรมธิการตอนนี้เป็นกรรมธิการขับเคลื่อนสภาขับเคลื่อนปฏิรูปอะไรเงี้ยนะสปท.สปท.ใช่ไหมแล้วก็เป็นประธานใช่ไหมที่จะปฏิรูปตำรวจครับนั่นเขาก็ต้องหาข้อมูลข้อมูลเมื่อเขาหาข้อมูลมาได้เขาจะพูดบ้างอะไรนั่นก็ไม่ในฐานะนี้ตำแหน่งนี้ก็ไม่เห็นเขาจะผิดอะไรเลยท่านประจุลไม่ต้องไปหรอกไม่ใช่กูใหม่ลงใหม่เรียกอะไรนะต้องใจให้มันออกหมายจับมาครับนะเพราะอะไรเพราะตำรวจเนี่ยก่อนจะออกหมายจับต้องรวบรวมหลักฐานไปขออนุมัติศาลใช่ไหมหมิ่นใครหมิ่นวะไม่เห็นมีอะไรเลยศาลก็ไม่อนุมัติแล้วแค่นี้นะไอ้พวกนี้ก็ทำไปผมเชื่อว่าถึงแม้จะหน้าด้านฟ้องไปนะอัยการก็ไม่ฟ้องครับนอกจากการเมืองไปบีบอัยการอัยการจะอาจจะฟ้องนะแต่ไปถึงศาลก็ยกครับถ้ายังผมไม่เคยซื้อขายตำแหน่งใครบอกมาเอามาที่จะได้ไปล่อแม่งซะหน่อยครับใช่ไหมครับเพราะมันตัวเราไม่มีมันอาจจะมีคนตกเบ็ดอย่างที่คุณประวิตรว่าก็ได้คุณมีใช่ไหมมีใครมั้งสมมติพลตำรวจโทนี้เสียเงินเสียกับใครเดี๋ยวเราก็ไปแสวงหาหลักฐานดำเนินคดีกันไปไม่ใช่มาเล่นคนที่เขาหวังดีนะแต่ถ้าเป็นผมดำเนินคดีตำรวจที่แจ้งข้อกล่าวหามันจะทำไปครับไอ้พวกนี้ปฏิบัตินี่ที่ไอ้พวกนี้สนับสนุนครับถูกไหมก็รัฐบาลบอกว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเรียบร้อยครับเพื่อให้มันเกิดความปรองดองครับแต่นี่จะ2ปีแล้วตกลงมันเรียบร้อยไหมนะมันปรองดองกันไหมต้องกลับไปที่จุดเดิมใช่ไหมใช่การกระทำของรัฐบาลเนี่ยตกลงมันปรองดองหรือเปล่าครับนะอะไรที่ปรองดองไม่ได้คือตั้งหน้าตั้งตานะเอาให้ปองดองให้ได้แต่เรื่องใดปองดองไม่ได้สมมติอย่างนี้นะประชาชนก็เข้าใจครับปองดองไม่ได้แต่เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องอย่างเรื่องสมเด็จสังฆราชเนี่ยกลับให้มันเป็นเรื่องให้มันแตกแยกขึ้นมาครับอสก็มีมติไปท่านนายกก็ทำหน้าที่ตามพรบสงฆ์นะนำรายชื่อกราบบังคมทูลไปไม่ใช่ไปหาเรื่องนึงมาพูดใช่ไหมครับนะหาคนมาพูดแทนอะไรเงี้ยนะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะก็เหมือนพฤติกรรมเดิมๆเนี่ยนะอยากจะแต่งตั้งศรีเวลาเต็มทียังตั้งไม่ได้เพราะผมยังอุทธรณ์อยู่ก็ไปหาคนมาบอกเอ้ยตั้งไปก่อนได้แล้วไปเชื่อไอ้นั่นถูกไหมซึ่งมันผิดกฎหมายไปแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นได้ไงยืนยันบอกไม่ตั้งใช่ไหมครับเนี่ยยิ่งเกิดปัญหากลายเป็นท่านไม่ได้มีปัญหากับการเมืองไม่ได้มีปัญหากับส
ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มันเริ่มมามีปัญหากับสงฆ์อีกแล้วครับใช่ไหมฮะครับความปองดองมันก็ไม่เกิดท่านจะมาสร้างปัญหาทำไมยังบอกจะมีสวสรรหาครับต่ออีก5ปีเนี่ยครับเขาก็มองดูแล้วคุณจะอยู่ต่อครับคุณจะสืบทอดอำนาจกูอยู่บนหลังเสือกลัวมีปัญหาครับถ้าบริสุทธิ์ใจแล้วไม่เห็นมีคุณยึดอำนาจมาใช่ไหมบริสุทธิ์ใจก็ไม่เห็นมีอะไรทางคุณธรรม4ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมจะยึดพระบรมราโชวาทพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดอย่างสมมุติถ้าเกี่ยวข้องกับตำรวจเนี่ยนะฮะนี่เน้นตำรวจเลยนะครับแต่คนความจริงข้าราชการส่วนอื่นก็ไปใช้ได้ครับผู้ที่เป็นตำรวจจำเป็นจะต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับต้องพัฒนาทั้งชีวิตเลยทั้งด้านความรู้กำลังและจิตใจครับ3อย่างความรู้กำลังจิตใจนะไม่พอนะครับความรู้กำลังให้มากพอจนกระทั่งเกิดอุดมคติจึงจะสามารถปฏิบัติงานให้มันเกิดประสิทธิภาพได้ฉะนั้นตำรวจเข้าใจว่าจะต้องพัฒนาความรู้ร่างกายจิตใจนะแต่ถ้ามันไม่มากพอจนเกิดอุดมคติมันก็ไม่สามารถจะพัฒนาให้มันเกิดประสิทธิภาพได้ครับตอนนี้ผมก็มีมูลนิธิอยู่ผมก็ตั้งโรงทานให้คนกินครับผมเก็บมูลนิธิไว้ทำไมอ่ะผมตายเดี๋ยวใครเอาไปใช้ก็ไม่รู้ครับผมก็มีมูลนิธิมีกรรมการอยู่กรรมการเรามีเงินอยู่ก็ใช้ไปนะเพื่อประโยชน์กับสังคมแทนที่ชาวบ้านที่พอมีเงินมีทองนะก็มากินกันครับเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณไปทานกับผมให้ฟังดูฟังอ่านพระบรมราชาวนาถในหลวงให้เข้าใจครับในบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีคนดีไปทั้งหมดหรอกมีคนดีคนไม่ดีปะปนกันครับการที่ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่ใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่อยู่ที่การยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีให้เป็นผู้มีอำนาจได้ปกครองบ้านเมืองครับงั้นเมื่อคุณมีอำนาจคุณก็มองดิใครดีครับนะใครสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแต่ไม่ใช่คุณตั้งไอ้นุ่นบ้างไอ้นี่บ้างนะแล้วก็มีแต่ข่าวทุจริตกันอย่างเงี้ยพลเอกทั้งหลายเนี่ยมีความรู้อะไรไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้สิ่งที่ต้องมาปฏิบัติเป็นพลธรรมประจำใจและเมื่อมีอำนาจสิ่งที่ควรทำคืออะไรก็ทำตามที่ในหลวงสอนนั่นแหละทำให้ได้คุณเห็นคุณประวิตรออกมาให้สัมภาษณ์บอกไม่มีการซื้อขายอาจจะมีคนตกเบ็ดบ้างใช่ไหมคุณทำหน้าที่คุณไม่ไปจับให้ได้อะไรคนตกเบ็ดจะเป็นใครครับถูกไหมครับต้องจับให้ได้สิข้อความมีสั้นๆ5บรรทัดสั้นๆนี่นะครับ5บรรทัดนะฮะ5บรรทัดนะบอกแต่ตอนนี้ทหารแก่มีอำนาจวงเล็บบางนายทุจริตเกือบทุกโครงการครับนะร้อยตำรวจเอกเป็นสารวัตร1ล้านเป็นผู้กับ 5-7 ล้านผู้การ8ล้านแล้วสงสารนายกตู่มีการซื้อขายตำแหน่งที่แพงที่สุดครับเห็นคุณประวิตรออกมาโอ้อย่างนี้เนี่ยมีศักดิ์ศรีกันถูกไหมต้องดำเนินคดีพูดแค่นี้กลายเป็นศัตรูกันเลยหรือว่าเป็ดหรือว่าตัวเองกินปูรองทองเนี่ยผมเชื่อว่าถึงแม้จะหน้าด้านฟ้องไปนะอัยการเขาก็ไม่ฟ้องนอกจากการเมืองไปบีบอัยการอัยการจะอาจจะฟ้องนะจะไปถึงศาลก็ยกแต่อยู่ที่การยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีให้เป็นผู้มีอำนาจได้ปกครองบ้านเมืองนั้นเมื่อคุณมีอำนาจคุณก็มองดิใครดีนะใครสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่ไม่ใช่คุณตั้งไอ้นุ่นบ้างไอ้นี่บ้างนะแล้วก็มีแต่ข่าวทุจริตกันอย่างเงี้ย